เข้ามาช่วงที่2นะครับผมยังอยู่กับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือดร.เวทินชาติกุลผู้อำนวยการสถาบันทิศทางไทยในช่วงแรกเราเริ่มด้วยสถานการณ์ของเมียนมาอ่ะถ้าเรียกก็ต้องบอกงี้บอกว่ามีการสั่งประหารชีวิตครับ4นักเคลื่อนไหวทางการเมืองครับพูดกลางๆก็แล้วกันไม่ต้องพูดว่า4นักโทษการเมืองก็แล้วกันซึ่งข้อมูลเนี่ยก็ทางฝั่งที่ออกมาต่อต้านออกมาแสดงการประท้วงเนี่ยก็บอกว่าเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยแต่ข้อมูลอีกด้านนึงเนี่ยก็มีออกมาก็บอกว่าเป็นมือเป็นไม้เป็นแกนนำในการก่อความไม่สงบแล้วก็ก่อเหตุรุนแรงอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุรุนแรงซึ่งค่อนข้างอ่านแล้วตกใจนะว่าระเบิดฆ่าพระอะไรอย่างนี้เลยทารุณทารุณนะครับนะฮะซึ่งผมคิดว่าประเด็นก็ถ้าคิดว่าอ่ะถ้าเป็นเรานะเจอกับพวกนี้เราก็คงจะไม่เรียกว่าคือถ้าทำแบบนั้นจริงนะก็โจรคงไม่ใช่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองใช่ใช่ใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันก็ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะว่าเวลาพูดเนี่ยมันพูดนั้นเพราะเวลาเราบอกนักเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยกุศลมันเป็นอีกแบบนึงอ่ะมันไม่ใช่แบบผู้ที่เข้าไปทำร้ายพระทำร้ายผู้หญิงหรือว่าอะไรแบบนี้นะบางคนเป็นนักร้องด้วยเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอ้ยมันคือเราก็ไม่รู้ข้อมูลก็ได้จริงนะคือมันเป็นเรื่องภายในของเขาเอาเฉพาะบ้านเราอ่ะไอ้พวกที่แทนตัวเองว่าเป็นพวกกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยผมไม่เรียกนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะที่แทนตัวเองว่าเป็นกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยอ่ะอาจารย์เมธินก็เห็นพฤติกรรมถอยเถื่อนซามไร้การศึกษาไร้จิตสำนึกเรียกร้องประชาธิปไตยบ้านเองกันเด้ทำไมต้องไปเผารูปของสถาบันบ้านเราก็เห็นในความเถื่อนถอยแบบนี้ก็มันก็เห็นเขาลางแบบนี้อยู่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ดินแดงที่อะไรก็เห็นแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นแบบสถานการณ์รุนแรงที่ทางใต้มันไม่ถึงไม่มันก็รุนแรงอ่ะมันถึงแบบปวนอ่ะอาจารย์ปาเปอร์อะไรกันแต่ว่าอาจารย์คิดว่าถ้าเอาไม่อยู่มันจะไม่เผาอย่างอื่นมันจะไม่ก่อความเดือดร้อนไอ้ทะลุถุงยางพวกนี้ก็เป็นไปได้แต่ผมคิดว่าในการควบคุมสถานการณ์เนี่ยหรือในระดับหนึ่งนั้นในการดำเนินการก็เห็นก็จริงๆก็มีนะที่โป้งป้างกันออกมาแล้วมีคนเสียชีวิตได้ไหมที่แยกดินแดงครับไปยิงเด็กไงไปยิงเด็ก14นะพวกมันเองอ่ะแหละมันก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนโอ้คือถ้าจริงอย่างที่เราอ่านจากที่หมายถึง4คนนี้ใช่ไหมที่บอกว่าไปอยู่เบื้องหลังวินาศกรรมเลยดีกว่าต้องใช้อย่างนี้นอกจากเรื่องผมไปรับเงินรับทอง NGO มาแล้วเนี่ยซึ่งอันเนี้ยข้อมูลที่มันต่างกันในระดับนี้นะครับเนี่ยซึ่งพอมาดูแบบนี้เนี่ยที่เราเกริ่นไว้ตะกี้คุณต้นในเบรกที่1เนี่ยนะครับประเด็นก็คือว่าเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนนะฮะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนคําถามก็คือสถานการณ์ที่เปลี่ยนก็คืออ่ะรัสเซียเป็นปัญหาในยูเครนนะครับอเมริกาพยายามจะคว่ำบาตร EU พยายามจะคว่ำบาตรนะฮะไม่สำเร็จไม่นับปัญหาที่ตัวเองกำลังเจอในประเทศซึ่งไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับเนี่ยเรื่องของเรื่องคือไอ้กรณีที่พม่าระงับนะครับเรื่องของการชำระหนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องของเงินทุนสำรองจะบอกว่าเป็นเรื่องของปัญหาที่การคว่ำบาตรที่อเมริกามีต่อพม่าสะล้วนๆผมว่าก็ไม่น่าจะเรียกได้ขนาดนั้นนะเพราะจริงๆปัญหานี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาหลังจากที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยนะแล้วเงินก็ไหลกลับถูกไหมฮะเพราะเงินไหลกลับเนี่ยแน่นอนนะมันไม่ใช่พม่าหรอกที่กระทบมันก็กระทบทั้งโลกแหละนะฮะเราก็กระทบนะครับแต่พม่าก็อาจจะหนักกว่าหน่อยเพราะว่าเขาถูกฟรีซถูกอะไรยังไงไปด้วยแต่จะบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเอาละเพราะคุณรัฐประหารฉันเลยมาคว่ำบาตรคุณแล้วคุณก็กำลังจะยิงกระบงอันนี้ก็ผมว่าไม่น่าจะถูกมันมาจากอเมริกาพยายามจะแก้ปัญหาแบบจะเอาตัวเองให้รอดแล้วกำลังจะลากพาประเทศอื่นเนี่ยไปวิบัติแบบศรีลังกาแบบเนี้ยไปวิบัติตามตัวเองอ่ะนะฮะคือพม่าก็โดนหางเลขไปด้วยเพราะว่าก่อนก็ตอนเป็นประชาธิปไตยก็คงจะไปผูกนะครับเอาเศรษฐกิจไปผูกก็กับไอ้ทุนนิยมเสรีเรื่องของดงเรื่องดอลลาร์อะไรนะฮะไม่งั้นจะถูกเขาฟรีซแล้วตัวเองก็นะฮะเกิดคล้ายๆว่า
ขยับไม่ได้ครับเยอะแยะตะแป๊กไก่เป็นยังไงประเด็นก็คืออ่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้นะคุณต้นนะ1ปีก่อนที่จะมีรัสเซียบุกยูเครนก็ยังเอาไม่อยู่ครับถูกไหมฮะหลังจากรัสเซียบุกยูเครนสถานการณ์ไม่ได้เป็นใจให้กับฝั่งอเมริกาเลยถูกไหมฮะดูจะเพียงพร้ำย่ำแย่ด้วยซ้ำไม่นับว่าจีนกับรัสเซียมาร่วมกับคือเป็นพันธมิตรอ่ะกับพม่านะฮะประเด็นก็คือว่าอ้าวนะฮะมันจะเป็นการฉายภาพให้เห็นได้หรือไม่ว่าทำไมพม่าถึงอย่างที่ผมถามตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคุณประหารสี่คนเนี่ยแต่ทำไมคุณไม่คือทำไมถึงตัดสินใจทำก็อย่างที่บอกนะครับเขามีหลังพิงแล้วเขาก็มั่นใจว่าณเวลานี้เนี่ยขั้วอำนาจของโลกมันไม่ได้ขึ้นกับสหรัฐอเมริกา 100% เต็มแล้วในตัวของพันธมิตรสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะยินยอมพร้อมใจนะอย่างเช่นข้ามาทางฝากยุโรปเนี่ยถามว่าฝรั่งเศสมาครองรักอเมริกามากไหมผมว่าก็ไม่นะเยอรมันก็ไม่นะก็มีเหมือนกันใช่ไหมคือมันก็มีคนก็รู้ทันว่าสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นักบุญนะมันเป็นนักบุญคนบาปนะมันเป็นซาตานที่ห่มคลุมเสื้อบาทหลวงหรือเปล่าแสดงที่เราจะพูดตอนนี้ก็คือว่านะฮะกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันแสดงให้เห็นบารมีและบทบาทอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยกำลังจะเสื่อมลงในฐานะผู้นำชาติตะวันตกนะครับในฐานะซึ่งประเด็นคำถามมันอยู่ตรงนี้คุณต้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับอีกหน่อยเนี่ยนะครับหลังจากเนี้ยนับตั้งแต่เนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยถ้ามีเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยสถานการณ์หรือว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันจะกลายเป็นสูตรเดิมไหมรัฐประหารจะเป็นของแสลงที่บางประเทศบางที่เฮ้ยไปได้ไม่ทำถ้าทำแล้วเดี๋ยวจะโดนลูกที่ใหญ่เดี๋ยวจะโดนชาติตะวันตกไม่คบค้าสมาคมเดี๋ยวจะอะไรยังไงผมว่าไม่แน่นะไม่แน่โอพม่าเนี่ยแหละจะเป็นตัวที่ชี้วัดว่าเฮ้ยถ้านี่ที่ผมพยายามพูดคือในยะของเรื่องนี้คือเข้าใจคืออิทธิพลมันเสื่อมลงต่อจากนี้คนก็จะไม่ได้ให้น้ำหนักความเกรงไปกับโลกตะวันตกมากแต่ผมจะบอกอาจารย์ว่าจริงๆอ่ะเรื่องของการปฏิวัติแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ปี2557แล้วนะ ผมจะบอกเลยเอาจริงๆประเทศไทยนี่แหละนำมาก่อนเอาอาจารย์จำได้ไหม22พฤษภาคม57ท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันพลเอกประยุทธ์เนี่ยยึดอำนาจยึดเสร็จแล้วขึ้นเป็นรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยคือสิงหาคม2557มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอะไรครบด้วยร่างรัฐธรรมนูญจากวันนั้นจนวันนี้สหรัฐอเมริกาไม่เคยกล้าแบนไทยแบบชัดๆนะไม่มีนะแต่คุณต้นต้องไม่ลืมว่าสุดท้ายแล้วไทยก็ต้องกลับไปเดินตามเกมของอเมริกานะคือเราก็ต้องอดอ่อนผ่อนตามเขาบ้างคือต้องไปทำให้เกิดการเลือกตั้งและวันที่เลือกตั้งแล้วพลเอกประยุทธ์กลับไปเป็นนายกอเมริกาสถานทูตอเมริกาออกคำแถลงเลยยอมรับประเทศไทยว่ามีการเลือกตั้งแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วยืนแบบโอนอ่อนผ่อนตามบ้างแต่ถามว่าเขาจะยึดเงินเราไหมเขาไม่ทำนะเห็นไหมเขาไม่ออกแถลงการว่าไม่ยอมรับนะตอนนั้นเขาไม่ถึงก็ไม่ยอมรับนะแต่เขาอยากให้สถานการณ์จบลงโดยเร็วและหวังว่าจะได้รับประชาธิปไตยคืนมาแต่ในอีกด้านหนึ่งคุณต้องก็อย่าลืมนะว่าขนาดที่ไม่กล้าเอาง่ายๆว่าไม่กล้าหวดไทยเต็มๆไม่แบนเราแบบเดียวกับที่หวดมีนองลายนะตอนที่เป็นคสช.แต่ไปสร้างกระบวนการคุณต้นเห็นไหมโอ้โหไอ้ที่เกิดขึ้นมา2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับทะลุกึ่งทะลุแก๊สจนถึงสถาบันเนี่ยนะคือสาวไปเชื่อมโยงไปเนี่ยมันก็มาเนี่ยข้อมูลเราก็พูดหมดแล้วนะคงจะไม่ต้องเอามาย้อนเอาบางคนเข้าไปนั่งกินชีสเค้กอย่างเงี้ยหรือว่าไปมีความสัมพันธ์กับอาจารย์บางคนนะครับคือในขณะที่ไม่ตีเราไม่หวนรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แต่อีกข้างหนึ่งก็ไม่ได้หยุดเลยนะถูกไหมฮะทีนี้ประเด็นที่จะถามก็คือถ้าหลังจากนี้สมมติว่าถ้าพม่ามาจากรัฐประหารแล้วยืนระยะมาได้ขนาดนี้เรายังไม่บอกนะว่าเขาจะได้ยังไงนะแต่สมมติว่าถ้าสุดท้ายแล้วนะครับเขา
ขาได้เขายืนได้แบบรัสเซียยืนได้อ่ะสะบักสะบอมหน่อยแต่ยืนได้ยืนได้ประเด็นมันมีคำถามตามมาเหมือนกันคุณต้นว่าประเทศอื่นจะมีไหมถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นเนี่ยมันจะเป็นโมเดลหรือเปล่าเป็นไปได้ถูกไหมฮะเป็นไปได้เนี่ยสมมติบางที่เนี่ยผมไม่รู้ประเทศไหนเหมือนกันอ่ะอยากจะแลนสไลด์เนี่ยถูกไหมฮะถูกก็ถึงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมีการออกมาบอกว่าเดี๋ยวอะไรเด็กอะไรนะเดี๋ยวมันยึดอำนาจเด็กอะไรได้ไงใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่ามันถ้าคือเราจังบอกไม่ได้พม่ายืนได้ยืนไม่ได้ถูกไหมฮะตะกี้เห็นข่าวแวบๆเนี่ยตอนเรากำลังพูดอยู่เนี่ยเวียดนามก็เอ้ยกัมพูชาก็ออกมาเหมือนกับไม่เอาด้วยนะเรื่องสี่ไม่ยุ่งมาไม่ยุ่งนะฮะทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเอานะถ้าเกิดพม่ายืนได้ถ้ารัฐบาลที่มาจากรัฐประหารนะฮะภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ผมย้ำนะภายใต้การเปลี่ยนแปลงของขั้วอำนาจใหม่เนี่ยยืนขึ้นมาได้มีหลังพิงไม่รู้มีหลังพิงไม่มีหลังพิงไม่รู้อะนะฮะแต่ถ้ายืนได้อ่ะผลจะเกิดอะไรยังไงขึ้นอันนี้ชวนท่านผู้ชมคบคิดนะครับลองคิดดูลองคิดดูเราก็ไม่กล้าทำนายขนาดไหนหรอกเพราะไอ้คาถาที่บอกว่ารัฐประหารไม่ได้รัฐประหารแล้วไม่เป็นประชาธิปไตยจะโดนบอยคอตชาติตะวันตกสากลไม่ยอมรับอะไรยังไงมันหายไปแล้วภูมิรัฐศาสตร์ของโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันหายไปแล้วหลังจากที่เนี่ยรัสเซียบุกยูเครนไปแล้วเนี่ยแล้วบิดกำลังจะสร้างตัวเองขึ้นมากระบวนการก็เรียกว่าทำให้ดอลลาร์มันกลายเป็นเงินที่ถูกท้าทายอ่ะนะฮะหรือว่าเสื่อมถอยอ่ะมันก็กำลังก่อรูปขึ้นคือผมก็ไม่คิดว่ามันจะชนะภายในปี2ปีนะมันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรแต่ว่ามันเกิดกระบวนการในการท้าทายขึ้นซึ่งไปดูดิวิธีการที่พม่าทำกับวิธีการที่รัสเซียทำก็คือโมเดลที่คล้ายๆกันนะฮะพม่าสั่งให้อ้าวมีดอลลาร์ก็ต้องขายเป็นจ่ายนะฮะรัสเซียก็บอกอ้าวจะซื้อแก๊สก็ต้องซื้อเป็นรูเบิลรูเบิลนะคือปลดแอกตัวเองออกจากดอลลาร์ครับถูกไหมฮะมันก็เป็นกระบวนการที่ล้อกันอยู่เราเห็นนะทีนี้เนี่ยถ้าใครคิดว่าเอ๊ะถ้ารัฐประหารแล้วจะโดนแซงชั่นจะโดนคว่ำบาตรจะโดนอะไรเนี่ยคือผมไม่ได้สนับสนุนที่เกิดรัฐประหารนะเดี๋ยวมันจะมาบอกว่าดร.เวทินมาบอกเข้าใจคือน่าคิดว่าก่อนหน้านี้การรัฐประหารเนี่ยเปรียบประดุจปีศาจถูกรังเกียจถูกแบนถูกแซงชั่นใช่แล้วแต่ละประเทศก็กลัวถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะไม่ใช่ว่ามีนักการเมืองชอบฉนอย่างประเทศไทยก็มักจะหลีกเลี่ยงในการทำรัฐประหารแต่ตัวอย่างเห็นชัดเจนพม่าไม่ต้องยกไทยหรอกคือต้องบอกว่ารัฐประหารของพม่าเนี่ยพอเราไปดูมันเป็นเรื่องที่ถ้ามองจากมุมมองเขามันก็เข้าใจการเมืองแบบเขาได้นะว่าเขาไม่ยอมให้ประเทศเขาถูกแบ่งออกเป็นรัฐอิสระนะฮะกลายเป็นรัฐที่แบบเหมือนเป็นอาณาธิปไตยคือรัฐบาลทหารพม่าไม่ยอมหรอกคือมันมีเหตุจำเป็นที่เขาคิดว่าเขาต้องทำแต่เขาไม่เหตุจำเป็นอย่างต้นถ้าถึงจุดหนึ่งบางประเทศก็บอกว่าเฮ้ยมันเล็งเห็นแล้วเหมือนกันไม่ทำแล้วไม่ได้ว่ะใช่ไงประเทศจะล่มจมว่ะอีกหน่อยสมมติว่ามีบางคนขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยแล้วจู่ๆจะทำให้ประเทศบางประเทศเนี่ยกลายเป็นเหมือนยูเครนแบบเนี้ยจะพาประเทศไปล่มจมผมคิดว่านะครับมันก็คงมีคนรู้สึกอะเนี่ยผมว่านะถ้าโมเดลพม่านี้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะจะต้องมีหลายประเทศที่ประชาชนในประเทศที่เขารู้สึกว่าประเทศเขาอะถูกสหรัฐอเมริกาครอบงำมากเกินไปแล้วต้องย้ำอย่างนี้คุณต้นรัฐประหารเนี่ยนะฮะเวลาพูดแบบนี้เนี่ยถ้ารัฐประหารไหนที่อเมริกาไปสนับสนุนเนี่ย อันนี้ไม่นับนะไม่นับสิอเมริกาไม่นับอเมริกามันไม่เคยนับเลย มันเอาเฉพาะว่าไอ้ที่ตัวเองไม่สนับสนุนรัฐบาลตัวเองสนับสนุนเนี่ยโดนรัฐประหารมันจะนับแค่นี้แต่ที่ไปร่วมโค่นล้มรัฐบาลจับเอาอดีตผู้นำรัฐบาลที่มันโค่นไปประหารชีวิตไปฆ่าไปแกงไปขังเนี่ยไม่นับเพราะว่ามันจะมีคาถาว่าเพื่อประชาธิปไตยก็นั่นไงอันสวยงามของประชาชนในประเทศนั้นๆใช่ไหมทีนี้แหละนะเอาลองนะครับคิดดูว่าเนี่ยคือผมก็เอาถ้าเราจะเดินกันแบบประชาธิปไตยแน่นอนว่ารัฐประหารมันก็คงจะไม่ใช่คำตอบนะฮะแต่ประเด็นก็คือการเมืองในความคิดกับการเมืองในความเป็นจริงเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เดินไปด้วยกันนะครับแล้วบางทีถ้ามันมีเหตุมันมีเหตุนะครับคำว่ามีเหตุแล้วเหตุนั้นเนี่ยเป็นเหตุที่มันเข้าใจได้นี่แหละต่อไปเนี่ยนะครับเนี่ยการรัฐประหารเนี่ยจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยสำหรับโลกที่
ขั้วอำนาจมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ประเด็นที่อยากจะชวนท่านผู้ชมขบคิดนะฮะนะอ่ะเรายังเหลือเวลาอีกในช่วง2นี้เหลืออีกสักครู่มั้ยต้องพูดถึงขอช่วงต่อไปต้องพูดถึงนี่หน่อยคุณโกเด็กนี่เหรออาจารย์อย่าชวนผมพูดชื่อเขาบ่อยสิ